นิทานเรื่องกินให้อร่อยอร่อยทุกมื้อกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนายสีมีลูกสองคนชื่อนายเอี้ยงกับนายอุ้ยนายสีเจ็บอดอดแอดแอดรู้ตัวว่าใกล้จะตายนายสีก็เลยแบ่งเงินให้กับนายเอี้ยงและนายอุ้ยลูกทั้งสองคนได้คนละ 1,000 บาทแล้วบอกกับนายเอี้ยงผู้พี่ว่าให้เอาเงินที่ให้ไปกินข้าวให้อร่อยทุกมื้อจากนั้นก็เอาเงินให้นายอุ้ยลูกคนเล็กแล้วบอกว่าเอาไปกินข้าวขอให้กินให้อร่อยอร่อยทุกมื้อนะนายเอี้ยงพอได้เงินจากพ่อแล้วก็เอาไปซื้อของกินที่อยากได้อยากกินซื้อของกินดีๆทั้งนั้นผลสุดท้ายไม่นานเงินนายเอี้ยงก็หมดส่วนนายอุ้ยหลังจากได้เงินจากพ่อก็ออกไปทำไร่ทำนานำเงินไปลงทุนปลูกผักกินปลูกผักขายถึงหน้านาก็ไปทำนาได้ข้าวมาก็เอามาหุงกินนึ่งกินทำกับข้าวกินเองทุกวันเก็บผักที่ปลูกตำน้ำพริกกินกินข้าวอร่อยอร่อยทุกมื้อทุกวันเงินก็ที่มีก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพียงไม่นานนายเอี้ยงผู้เป็นพี่ก็มาหานายอุ้ยมาขอข้าวน้องชายกินนายอุ้ยก็เลยถามว่าพ่อให้เงินพี่เท่ากับฉันเงินพี่ไปไหนไปซื้อข้าวกินเองสินายเอี้ยงก็ตอบว่าก็พี่ทำตามคำสั่งพ่อไงให้กินข้าวให้อร่อยทุกมื้อเงินหมดแล้วละนายอุ้ยก็ยิ้มแล้วตอบว่าเงินฉันยังมีอยู่ครบนะแถมมีเงินเพิ่มอีกมากมายถ้าพี่อยากกินข้าวของฉันพี่ก็ต้องช่วยฉันทำงานนะถ้าไม่ช่วยฉันก็ไม่ให้กินหรอกนายเอี้ยงก็ช่วยน้องชายทำงานทุกอย่างเที่ยงแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวหิวโหยตกบ่ายนายอุ้ยเอาข้าวมาให้กินนายเอี้ยงกินอย่างอร่อยไม่เคยอร่อยอย่างนี้มาก่อนทั้งที่กับข้าวมีแค่น้ำพริกผักจิ้มธรรมดาธรรมดานายเอี้ยงน้ำตาไหลซึมออกมาเข้าใจแล้วถึงคำว่ากินข้าวให้อร่อยอร่อยทุกมื้อของคำสั่งพ่อคำพูดที่พ่อสั่งเสียมันคืออะไร